4ข้างถลอก5กันยายนปี2003เฟรดดี้เวอร์ซัสเจสันศึกวันนรกแตกได้ออกฉายอย่างเป็นทางการนี่คือภาพยนตร์ที่จับเอา2ไอคอนดังแห่งหนังสยองขวัญมาเจอกันนับเป็นการครอสโอเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากในวงการหนังสยองขวัญกับฆาตกรนิ้วขมือบแห่งสปริงวูดและอสูรกายฆ่าไม่ตายแห่งทะเลสาบคริสตัลวันนี้คือวันครบรอบ17ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้เราจึงทำคลิปเพื่อรวบรวมเกรดหนังเฟรดดี้เวอร์ซัสเจสันศึกวันนรกแตกเพื่อระลึกถึงหนังเรื่องนี้กัน 1. พล็อตเรื่องสุดบ้าจากนักเขียน10กว่าคนในสารคดี Never Sleep Again The M Street Legacy มีบอกเอาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องเฟรดดี้เวอร์ซัสเจสันนั้นมีพล็อตเรื่องมากกว่า10พล็อตจากนักเขียน10กว่าคนที่ต่างเขียนในทิศทางของตัวเองและจากเรื่องที่เราดูกันก็คือ1ใน10กว่าพล็อตนั้นและในพล็อตที่ไม่ได้ใช้นั้นก็มีพล็อตเรื่องที่บ้ามากๆหลายๆอย่างอยู่อย่างเช่นการจับเฟรดดี้และเจสันมาต่อยมวยกันหรือเล่นฮอกกี้กันหรือแม้แต่พล็อตเรื่องที่บอกให้เฟรดดี้นั้นเป็นพ่อของเจสันจากการที่เคยข่มขืนแม่ของเจสันในอดีตแต่สุดท้ายแล้วก็ได้เลือกพล็อตตามที่เป็นอย่างในหนังด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการความสมจริงที่สุดแต่เจสันโดนยากล่อมประสาทได้2โมนิก้าคีน่ากลัวเฟรดดี้มากๆโมนิก้าคีน่าผู้รับบทลอรี่นางเอกของเรื่องเธอคือคนที่กลัวเฟรดดี้อย่างมากจากการชมภาพยนตร์เรื่อง A Nightmare on Elm Street ในวัยเด็กทำให้เธอเป็นโรคที่นอนไม่หลับจนมีอาการทางกายภาพถึงขั้นที่ครูของเธอต้องโทรมาหาพ่อและแม่เพราะคิดว่าเธอถูกทำลายร่างกายจนต้องนำรูปของโรเบิร์ตอิงลันตอนที่ยังไม่แต่งหน้าเป็นเฟรดดี้คูเกอร์มาวางข้างๆที่นอนของเธอเพื่อช่วยเธอนอนหลับได้ 3. เคนฮอดเดอร์ไม่ได้กลับมารับบทเจสันเคนฮอดเดอร์คือผู้ที่รับบทเจสันมาตั้งแต่ปี1988ในภาพยนตร์ Friday the 13th ภาคที่7 The New Blood มาจนถึงเจสัน X เป็นจำนวนทั้งหมด4ภาคและภาพยนตร์เรื่องถัดมาก็คือ Freddy vs. Jason ทำให้เขาคิดว่าเขาต้องได้รับบทนี้อย่างแน่นอนแต่พอลอนนี่อยู่เข้ามานั่งแท่นผู้กำกับก็มีการแคสต์นักแสดงคนใหม่เข้ามาแทนเขาจนทุกวันนี้เขาเองก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รับเล่นหนังเรื่องนี้ 4. Pinhead เกือบได้มาอยู่ในหนังเรื่องนี้แมนนี่จะเป็นการเจอกันของ2ไอคอนแห่งหนังสยองขวัญแต่ก็เกือบจะมีอีก1ไอคอนที่โผล่เข้ามาแจมด้วยนั่นก็คือพินเฮดจากภาพยนตร์ Hellraiser ที่จะปรากฏตัวในตอนท้ายของเรื่องเพื่อลากเฟรดดี้และเจสันลงไปในนรกเพื่อจบเรื่องราวของทั้งคู่โดยที่ไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูด้อยกว่าแต่ด้วยปัญหาด้านลิขสิทธิ์บวกกับการปิดโอกาสหนังภาคต่อทำให้ตัวละครพินเฮดถูกตัดออกไปแต่หนังก็ยังไร้ภาคต่ออยู่ดี 5. ปีเตอร์แจ็คสันเคยถูกทาบทามให้มากำกับเรื่องนี้ทาง New Line Cinemaเคยจ้างปีเตอร์แจ็คสันเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง A Nightmare on Elm Street ในภาคที่6แต่พอเขียนบทเสร็จแล้วทางนิวไลน์ก็โยนบทนั้นทิ้งและหันไปทำหนังเรื่อง Freddy Dead The Final Nightmare แทนด้วยบทของนักเขียนคนอื่นและพอปีเตอร์แจ็คสันโด่งดังจากหนังไตรภาค The Lord of the Rings ทำให้ทางนิวไลน์กลับมาติดต่อเพื่อขอให้ปีเตอร์แจ็คสันมากำกับหนัง Freddy vs. Jason ให้แต่ก็ถูกปีเตอร์แจ็คสันปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าผมไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้ว 6. ทอมมี่จาวิสเกือบได้ปรากฏตัวในหนังทอมมี่จาวิสคือผู้ที่เคยเอาชนะเจสันมาแล้วในหนังของเจสันเองในบทร่างแรกของเฟรดดี้เวอร์ซัสเจสันนั้นเขาจะมีบทบาทที่สำคัญมากต่อเรื่องราวแต่สุดท้ายบทนี้ก็ถูกตัดออกไปเพราะว่าจะทำให้ในเรื่องยาวเกินไป 8. ตอนจบของเรื่องมีการถ่ายทำตอนจบไว้2แบบโดยแบบแรกก็คือวิลและลอรี่อยู่ในห้องนอนและอยู่ๆก็มีเล็บเฟรดดี้งอกออกมาจากนิ้วของวิลแต่ในการทดลองฉายนั้นผู้คนไม่ค่อยพึงพอใจกับตอนจบมากนักจึงเลือกมาใช้ตอนจบอีกแบบอย่างที่เราเห็นกันในหนังและผู้กำกับอย่างลอนนี่อยู่ก็ให้เหตุผลประกอบไว้ว่าฉากสุดท้ายควรเน้นไปที่เฟรดดี้และเจสันถูกแล้วเพราะวิวและลอรี่เป็นแค่ตัวละครรองเท่านั้น 9. ลอนนี่อยู่คิดว่าเฟรดดี้ควรจะชนะเจสันแฟนๆจะถกเถียงกันว่าใครควรจะชนะกันแน่ระหว่างเฟรดดี้และเจสันแต่ตัวหนังเองก็ไม่ได้ตัดสินอย่างแน่ชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะเพราะทั้งคู่ต่างก็ไม่ตายในตอนจบแต่ทางผู้กำกับลอนนี่อยู่ได้ตอบอย่างมั่นใจว่ายังไงเฟรดดี้ก็ชนะเจสันอย่างแน่นอนแต่ถ้าทำอย่างนั้นออกมาจริงๆแฟนคลับฝั่งเจสันก็น่าจะไม่พึงพอใจกับหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก 10. เฟรดดี้เวอร์ซัสเจสันเวอร์ซัสแอชแม้คำวิจารณ์หนังจะไม่ค่อยดีนักแต่ส่วนของรายรับก็นับว่าไม่เลวเท่าไหร่ทำให้มีโครงการภาคต่อเกือบเกิดขึ้นโดยที่มีแซมไรมี่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกับการนำตัวละครแอชจากหนังชุด Evil Dead มาเพื่อมาเอาชนะทั้งเฟรดดี้และเจสันและก็ปิดเรื่องราวทั้งหมดอย่างลงตัวแต่สุดท้ายโปรเจกต์ก็ล่มและทำให้เฟรดดี้ vs เจสัน vs แอชกลายเป็นอีเวนต์ในคอมิกแทนและทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดหนังของเฟรดดี้ vs เจสันศึกวันนรกแตก
หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสีข้างถลอกและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ